นะครับวันนี้พบเกมวันพีเตเชอร์ผมครับมิสเตอร์เควันนี้ครับข่าวสารของกาชาใหม่ครับอีเวนต์ใหม่กลางเดือนครับได้มาแล้วครับซึ่งอย่างแรกผมขอพูดก่อนนะครับว่ากาชาของเหล่าลิมิเต็ดเนี่ยมันจะจบในวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้10โมงเช้ากาชาของลูฟี่กลุ่มโรเจอร์คู่เนี่ยก็จะจบลงไปแล้วนะครับซึ่งถ้าหากจบลงไปแล้วพวกนี้ที่ปัตตาคอนลิมิเต็ดลูฟี่กลุ่มโรเจอร์คู่โรเจอร์เดียวแล้วก็คิดฟี่รอหนูยามาโตะนั้นจะไม่สามารถหาได้จากกาชาทั่วไปหรือจากตัวฟรีไม่มีออกนะครับถ้าคุณจะเปิดรีเปิดซะซึ่งถ้าหากไม่เปิดก็จะไปรอของกาชาสิ้นเดือนก็ได้กาชาสิ้นเดือนก็คาดว่าน่าจะเป็นกาชาของ7ปีกัวโบแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าอะไรจะมานะครับแต่ก็ปกตินั้น7ปีจะปัตตาคอนธรรมดาทั่วไปนะจะไม่ใช่ลิมิเต็ดอย่างนี้นะครับซึ่งข่าวสารของวันนี้ก็คือกาชาของเทเชอร์แมปแล้วก็อีเวนต์ของเทเชอร์แมปนะครับอีเวนต์ใหญ่ประจำเดือนครับมานะครับซึ่งกาชาของเทเชอร์แมปนะครับก็จะมีตัวใหม่6ดาวใหม่1คู่แล้วก็5ดาวใหม่อีก2ตัวนะครับ6ดาวใหม่ก็คือน้องตายคู่กับวันด้านะครับซึ่งเป็นร่างของชูรอนเนาะนี่คือ6ดาวคู่ใหม่นะครับแล้วก็5ดาวใหม่ก็คือเป็นเพโดแล้วก็เป็นเพคอมนะครับซึ่งจะเป็นเพคอมของร่างของชูรอนเนาะก็ดูเท่นะครับไอ้เจ้าข้างหลังเนี่ยคือเพคอมนะครับคือหน้าตามันเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากร่างเดิมเนาะที่เป็นสิงโตเป็นหลังเต่าพอเป็นร่างของชูรอนปุ๊บดูเหมือนกับอินุอาราชิเลยเนาะโคตรเหมือนกันนะครับซึ่งกาชานี่คือกาชาของเทเชอร์แมป3ตัวใหม่เนี่ยจะออกเฉพาะของกาชาเทเชอร์แมปเท่านั้นนะครับกาชานี้ก็จะมีเรทออกของใบแดงอยู่ที่ 7.5% นะครับแล้วกาชานี้ก็จะมาในวันที่12 10โมงเช้าถึงวันที่21 6โมงเช้าเหรอ6โมงเช้ามันตรงกับเวลาไทยกี่โมงนะเดี๋ยวขอไปเช็คก่อนนะครับ3ทุ่มครับหมายความว่ากาชานะครับก็จะมาในวันที่12 10โมงเช้าถึงวันที่20 3ทุ่มนะครับจบ3ทุ่มนะของวันที่20นะครับกาชานี้ซึ่งก็จะมีตัวใหม่น้องตายคู่วันด้านะครับถ้าหากได้มาก็จะมาแบบมีอาร์บีลองเต็มแม็กเนาะถามว่าน้องตายคู่วันด้าเนี่ยเก่งไหมจากที่ผมไปนั่งแปลสกิลมาแล้วมันเป็นตัวละครที่เหมือนหลงยุคยังไงก็ไม่รู้คือสกิลของคู่นี่ครับมันคือตัวละครที่คุณต้องจัดให้มี2สายใน1ตัวถึงเพิ่มดาเมจขั้นสุดนะครับสกิลกัปตันก็คือถ้าหากเป็นสายลูกศรกระดาษจดนะครับแล้วก็หมัดแล้วก็ดาบแล้วก็กล้ามนะครับหมัดดาบลูกศรกระดาษจดกล้ามนะครับก็จะเพิ่มโจมตีไป2.25 เท่าถ้าหากมี2สายใน1ตัวจะเพิ่มให้กลายเป็น 5.6 เท่านะครับซึ่ง2สายใน1ตัวก็คือสมมุติตัว1เป็นสายดาบแล้วก็หมัดดาบแล้วก็หมัดก็จะเพิ่มไปถึง5เท่าถ้าหากเป็นของสายดาบแล้วก็ธงก็จะเพิ่มแค่2เท่านะครับคือต้องมี2สายที่มันบอกมาข้างต้นเนี่ยใน1ตัวถึงจะเพิ่มโจมตีไปถึง5เท่านะครับซึ่งสกิลอย่างเงี้ยมันจะเหมือนกับคาตาคูลิม่วงหรือไม่ก็จะเป็นน้องตาย6ดาวธรรมดานะครับถ้าหากเป็น6ดาวบวกเนี่ยมันก็จะแตกต่างไปแต่ถ้าหากเป็น6ดาวธรรมดาเนี่ยก็คือต้องมี2สายใน1ตัวเนาะคาตาคูลิม่วงแล้วก็ตัวละครไอ้พวกน้องตาย6ดาวธรรมดาหรือคาตาคูลิม่วงเก่าเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ต้องเรียกว่าเล่นยากแล้วดูตกยุคมากๆครับกับสมัยนี้นะค่อนข้างจะดูตกยุคนะคาตาม่วงไหนว่าผมก็ไม่ได้หยิบมาเล่นนานนะคาตาม่วงคาตาม่วงใหม่ม่วงเก่าอยู่ไหนฟ้าม่วงเก่าม่วงเอานี่ไงม่วงเก่านะครับ
คือสกิลอย่างเงี้ยมันต้องจัด2สายใน1ตัวให้มันตรงกับที่มันบอกอะทำให้การจัดทีมเนี่ยค่อนข้างจะยากลำบากนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะไม่ได้รับความนิยมในสมัยนี้นะน้องต่ายคู่วันด้าครับมันเลยเป็นตัวละครที่ดูเหมือนเป็นตัวละครที่หลงยุคมากๆนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยไม่เหมาะอย่างยิ่งนะครับไม่เหมาะโคตรเลยหมาแมวร่างชูลอนว่าผู้เล่นใหม่เล่นยากแล้วน้องต่ายคู่วันด้าผู้เล่นใหม่เล่นยากกว่าครับเพราะการจัดทีมเนี่ยมันต้องมี2สายใน1ตัวครับมันถึงจะเพิ่มขั้นสุดถึง5เท่านะค่อนข้างจะเป็นตัวละครที่จัดทีมไปกับตันเนี่ยลำบากนะครับเล่นยากอยู่นะส่วนไม่ตายไม่ตายของน้องต่ายครับมันจะเป็นการพวกลดเวลาไม่ตายค่อนข้างจะเยอะดีนะแล้วก็จะมีการลดกรอบเนาะลดเวลาไม่ตาย2เทิร์น3เทิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างจะลดดีนะครับแล้วก็จะเป็นการบัฟเอฟเฟกแก้วไป 2.5 เท่า1เทิร์นเปลี่ยนเป็นร่างคู่3เทิร์นเนาะแล้วก็สามารถบัฟทำให้ทุกตัวละครในทีมรวมถึงตัวเองด้วยตีแบตทะลุกรอบทุกอย่าง3เทิร์นซึ่งน้องต่ายธรรมดา6ดาวบวกเนี่ยกับตันสามารถทำให้ตีทะลุกรอบได้แต่น้องต่ายคู่วันด้านนั้นกับตันไม่สามารถทำให้ตีทะลุกรอบได้แต่ไม่ตายทำได้ไม่ตายสามารถบัฟทำให้ทุกตัวนั้นตีแบบทะลุกรอบได้3เทอร์นะครับซึ่งมันเหมือนกับเลลี่เหลืองเลยเหมือนกันเลยแล้วก็สกิลไม่ตายของคู่นี้นั้นสามารถกดไม่ตายใน1รอบของการเล่นของ1ด่านนั้นสามารถกดได้แค่2ครั้งนะครับกดได้แค่2ครั้งนะมันจำกัดไว้ครับกดได้แค่2ครั้งเท่านั้นแล้วก็สกิลมันก็ดูแปลกเหมือนกับเลลี่เหลืองนะครับมันคือตัวละครคู่ที่ผสมผสานระหว่างคาตาม่วงเก่ากับเลลี่เหลืองนะครับเลยกลายเป็นน้องต่ายคู่วันด้าเนาะมันก็สรุปก็คือกับอันเนี่ยเล่นยากการจัดทีมเนี่ยค่อนข้างจะจำกัดมากๆถ้าหากเป็นผู้เล่นใหม่ครับเล่นยากผู้เล่นเก่าโอเคพอเล่นได้อยู่นะแต่ไม่ตายจะมองว่ามันดีมันก็ค่อนข้างจะดีนะครับลดเวลาไม่ตายตั้งเยอะบัฟก็ตั้ง 2.5 เท่าเนี่ยแถมบัฟทำให้ตีทะลุกรอบได้ด้วยโดยที่คุณไม่ต้องพึ่งสกิลกับตันถ้าหากคุณเล่นน้องตาย6ดาวบวกหรือไม่ก็เป็นอินุหรือไม่ก็เป็นเนโกร่างใหม่เนี่ยชูรอนเนี่ยพวกนี้นั้นมันสามารถไปทะลุกรอบได้ก็จริงแต่มันจะอยู่แค่10เทอมแรกถ้าหากเลย10เทอมแรกปุ๊บผลของการตีทะลุกรอบก็จะหายไปแต่น้องต่ายคู่วันด้านั้นมันจะกดตอนไหนก็ได้บัฟไปเลยตีทะลุกรอบไป3เทอมเนาะค่อนข้างจะมีประโยชน์อยู่เหมือนกันนะครับก็ดีก็มีข้อดีอยู่นะแล้วก็สกิลเปลี่ยนตัวสกิลเปลี่ยนตัวของน้องต่ายคู่วันด้านั้นจะทำการล้างบัฟช็อตปิดไม่ตายแล้วก็ปิดลูกแก้วของตัวเองออก99เทิร์นแล้วเปลี่ยนลูกแก้วของตัวเองให้กลายเป็นลูกแก้วตรงสีและก็จะบัฟโจมตีให้กับตัวเอง2เท่า1เทิร์นอันนี้คือสกิลเปลี่ยนตัวธรรมดาแต่ถ้าหากเป็นซุปเปอร์เปลี่ยนตัวก็จะเปลี่ยนแปลงก็คือจะเป็นการบัฟโจมตีให้กับสายดาบหมัดดาบหมัดลูกศรกระดาษจดกล้าม2เท่า1เทิร์นนะครับซุปเปอร์เปลี่ยนตัวเนี่ยดีบัฟให้กับลูกน้องด้วย2เท่า1เทิร์นเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะดีอยู่นะสรุปอีกครั้งหนึ่งครับน้องต่ายวันด้ากับตันเล่นยากไม่ตายถือว่ามีข้อดีอยู่นะแล้วก็เปลี่ยนตัวธรรมดาปกติซุปเปอร์เปลี่ยนตัวถือว่าดีนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็มันคือตัวละครพิเศษที่จะออกเฉพาะของกาชาเทเชอร์แมปเท่านั้นนะครับตัวฟรีธรรมดาหรือจากกาชาทั่วไปไม่มีออกนะครับถ้าหากอยากได้ต้องเปิดจากกาชาของเทเชอร์แมปเท่านั้นนะส่วนกาชานะครับก็จะมีทั้งหมดก็คือ3ตู้นะครับ3ตู้ในว่าข้อมูลกาชาอันนี้เลย3ตู้นะครับตู้1ก็จะมาในวันที่12นะครับ10โมงเช้าถึงวันที่20 3ทุ่มตู้2ก็จะมาในวันที่13 10โมงเช้าถึงวันที่20 3ทุ่มตู้3ก็จะมาในวันที่14 10โมงเช้าถึงวันที่20 3ทุ่มนะครับ
การเปิดการชานี้ก็ครั้งที่1 30เพช2 4 6 8 91นะครับก็จะได้ใบแดงหรือตัวละครที่เพิ่มเลดออก1ตัวนะครับแล้วก็ครั้งที่3ก็จะได้ตัวละครที่มันเฉพาะเจาะจง1ตัวนะครับอาจจะเป็นตัวหน้าตู้หรือหลังตู้นะครับแล้วก็เปิดครบ25ครั้งก็ได้น้องต่ายวันด้า1ตัวนะครับคือไม่มีการันตีใบแดงเอ้ยมีนี่ว่ะเปิดครบ5ครั้งการันตีใบแดง1ใบแต่ก็ตั้ง5ครั้งนะถึงจะการันตีใบแดง1ใบแล้วก็7ครั้ง10ครั้ง15ครั้งได้ตัวใหม่1ตัวนะครับตัวใหม่อาจจะเป็นพวกหน้าตู้ก็ได้หรืออาจจะเป็นพวกตัวละครหลังตู้ที่มันเฉพาะเจาะจงมาให้นะครับแล้วก็ตัวละคร6ดาว6ดาวในกาชานี้ครับตู้1ครับก็จะมีน้องต่ายคู่วันด้ามิสทูบอนเครนพี่เค้เขียวโคอาล่าวันฮาโลวีนซันจิบลูสูทซึ่งทั้งหมดนี้นั้นคือตัวละครพิเศษเฉพาะของกาชาเทเชอร์แมปนะครับส่วน6ดาวธรรมดาก็จะมีโลบิงคู่จินเบนามีคู่อุซบโอ้มี2คู่ใหม่ครบเลยฮะแล้วก็จะมีเลจูชุดว่ายน้ำนะครับแล้วก็ลูฟี่กลุ่มเก่านะครับกลุ่มเก่าสีเหลืองนะแล้วก็หมาแมวคู่นะครับชิลาแอบมาเชอรี่นะครับประมาณนี้เนาะส่วนตู้2ครับก็จะมีตัวละครพิเศษเฉพาะของกาชาเทเชอร์แมปแค่น้องต่ายคู่วันด้ามิสเตอร์ทูบอนเคแล้วก็พี่เค้เขียวนะครับแล้วก็ตัวละครที่เป็น6ดาวธรรมดานะครับก็จะมีอินุอาราชินะครับซึ่งเป็นร่างชูร้อนใหม่เนาะก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นคาตาคูริซุปเปอร์คาร์ดลูจิเขียวนะครับเมาโก้ม่วงครับ3แม่ทัพขนมหวานนะครับประมาณนี้ครับส่วนตู้3ครับก็จะเป็นตัวละคร6ดาวเฉพาะของการชาร์จเทเชอร์แมปก็คือวันด้าคู่ต้องตายมิสเตอร์ทูบอนเคแล้วก็โคอาล่าของวันฮาโลวีนนะครับส่วนหลังตู้6ดาวธรรมดาก็จะมีเนโกะมามูชิร่างชูหลอนนะครับร่างใหม่1ตัวแล้วก็จะมีอูติแอนเพชวันแชง VS ตรวจขาวนะครับโฮคินนะไคโดน่าจะเป็นไคโดฟ้านะครับแล้วก็โดฟาเมงโกของซุปเปอร์คาร์นะครับประมาณนี้เนาะถามว่าตู้ไหนหน้าเปิดสุดเหรอตู้1ครับตู้1หน้าเปิดสุดเพราะตู้1นั้นมันรวมเอาตัวละครพิเศษของกาชาเทเชอร์แมปมาครบนะครับทั้งวันด้าอาคู่น้องตายมิสเตอร์ทูพี่เค้เขียวแล้วก็โคอาล่าวันฮาโลวีนแล้วก็ซันจิบลูสูทนะครับซันจิบลูสูทจะมีเฉพาะตู้1เท่านั้นนะครับส่วนหลังตู้ก็ถือว่าดีทุกตู้นะครับก็ประมาณนี้เนาะก็เป็นการชาของเทเชอร์แบบนะครับจุดประสงค์ของการชานี้ก็คือเปิดเพื่อหาตัวละครเอาไปลงอีเวนต์ของเทเชอร์แมปจะได้เล่นง่ายๆและก็คูณคะแนนมากยิ่งขึ้นเนาะแนะนำถ้าหากต้องการจะเล่นเทเชอร์แมปให้ได้คะแนนเยอะๆไวๆอันดับดีๆง่ายๆเปิดซะถ้าหากไม่ใช่ข้างต้นที่บอกมาไม่ต้องเปิดรอกาชาสิ้นเดือนนะครับแล้วแต่คุณนะเล่นเทเชอร์แบบง่ายเปิดไม่สนใจก็ไม่ต้องเปิดนะครับเพราะตัวพวกนี้มันก็จะวนมาทุกเดือนนะเดือนนี้ไม่เปิดเดือนหน้าก็วนมานะครับมันคือกาชาของเทเชอร์แบบที่มาทุกเดือนนะครับแล้วก็ต้องตายคู่วันด้าเนี่ยมันน่าสะสมแต่ก็แค่น่าสะสมนะความเก่งกาจเนี่ยผมคิดว่ามันยังสู้พวกพี่เคไม่ได้โคอาล่าของวันฮาโลวีไม่ได้หรือไม่ก็เป็นมิสเตอร์ทูบอนเคนไม่ได้นะครับพวกนั้นของตู้เนี่ยดูเก่งกว่าน้องต่ายคู่วันด้านะส่วนอีเวนต์ของเทเชอร์แมปครับเทเชอร์แมปรอบนี้ครับมันก็คือจริงๆนะมันน่าจะเป็นโงกุนนะ มันก็คือเปโลครับเปโลสเปโลนะครับ5ดาวของเทเชอร์แมปนะครับก็เป็นตัวละครของเทเชอร์แมปรอบนี้เนาะตัวนี้สกิลไม่ตายก็คือสามารถบัฟล็อกเชนได้ 2.75 เท่าแล้วก็จะมีการทำดาเมจตอนจบเทิร์นด้วยโอ้บัฟ3เทิร์นนะโอ้แจ่มอยู่นะก
ก็โปรโตคอลที่สกิลค่อนข้างจะดูธรรมดาเรียบง่ายครับแต่น่าจะได้ใช้ประโยชน์อยู่บ่อยๆนะครับเพราะมันบัฟ3เทิร์นนะสกิลซัพพอร์ตซับให้กับสายลูกศรนะครับจะออกมาล็อกลูกแก้วของสายลูกศรทั้งหมด1เทิร์นซัพพอร์ตดีนะล็อกแก้วสายลูกศรทั้งหมด1เทิร์นนะครับแล้วก็โปรโตคอลของ PVP ของสายสีฟ้านะครับเพิ่มเลือดสายสีฟ้าลดลดความเร็วของสีแดงนะครับก็โปรโตคอลของ PVP สายสีฟ้านะครับเปโลนะครับแล้วก็โปรโตคอลของการคูณคะแนนของรอบนะครับน้องต่ายคู่วันด้าครับคูณคะแนนมากที่สุดนะครับอยู่ที่2เท่านะครับแล้วก็เพโดแล้วก็เพคคอมนะครับก็จะคูณคะแนนไปอยู่ที่ 1.7 เท่านะครับแล้วก็อินุอาราชิเนโกมามูชิร่างของชูรอน6ดาวใหม่แล้วก็มีจ่าทาชิงิซึ่งโปรโตคอลของเทเชอร์แมปเดือนก่อนนะครับก็จะคูณคะแนนไป 1.4 เท่านะครับแล้วก็คูณคะแนนไป 1.35 เท่าก็จะมีคู่ของสามทหารเสือสิแล้วก็บีบีกับอีกคนหนึ่งชื่อเลยนะล็อดดี้ใช่ไหมบีบีกับล็อดดี้นะครับแล้วก็ควีนตัวฟรีแจ็คตัวฟรีหนวดดำตัวฟรีครับหนวดดำห้าดาวบวกของเทเชอร์ไอ้ของคิสนาแคร์นะครับต้องเป็น5ดาวบวกนะครับถึงจะคูณคะแนนไป 1.35 เท่านะตัวฟรีนะครับแล้วก็งูแดงงูแดงนะครับจะโปรโตคอลใหม่ของPVP นะครับลง PVP ถึงได้มานะมันคือตัวฟรีใหม่นะครับแล้วก็โรเจอร์คู่6ดาวลูฟี่กลุ่ม6ดาวนะครับแล้วก็กาชาบาร์กี้คู่เลลี่คู่กาชานะครับแล้วก็มิสเตอร์ทูบอนเคนกาชาของเทเชอร์แบบนะครับแล้วก็คูณคะแนนไป 1.25 เท่าก็จะมีไอ้เจ้าเปโลของเทเชอร์แบบรอบนี้ตัวฟรีอาปูเฮียวตัวฟรีกราฟตัวฟรีเซงโกคุตัวฟรีนะครับทั้งหมดนี่คือตัวฟรีทั้งหมดนะครับทั้งหมดคือตัวฟรีนะวาโปลอโคอาล่ากับลูฟี่โมเลียแจ็คอินุคู่นะครับแชงคู่แล้วก็คิสรุนี่คือตัวฟรีทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวละคร6ดาว6ดาวของเทเชอร์แมปรอบก่อนๆนะครับก็จะคูณคะแนนไป 1.25 เท่าเหมือนกันซันจิบลูซูดโกอาล่าของวันฮาโลวีนแล้วก็พี่เค้เขียวก็จะคูณคะแนนไป 1.25 เท่าเหมือนกันนะครับ6ดาวของเทเชอร์แมปนะอื่นๆก็จะคูณคะแนนไป 1.2 เท่านะครับอื่นๆ6ดาว 1.2 เท่าก็จะมี6ดาวก็คือเป็นนามิคู่อุซบคู่แล้วก็โรบินคู่จินเบโอเด้ง6ดาวและ6ดาวบวกนะครับแล้วก็โซคิง6ดาวบวกโซคิงต้องเป็น6ดาวบวกนะครับถึงจะคูณคะแนนนะ6ดาวธรรมดาไม่คูณนะครับประมาณนี้เนาะโอเคครับประมาณนี้ครับก็รอบนี้มี6ดาวกี่ตัวเอ่ย6ดาวรอบนี้ก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ตัวนะครับรอบนี้นั้นมี6ดาวทั้งหมดก็คือ13ตัวเนาะถ้าหากคุณมีอินุหรือไม่ก็เนโกชูรอนอยู่แล้วผมคิดว่ากาชาของเทเชอร์แบบเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปิดเลยนะแค่มี2ตัวหมาแมวใหม่เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะคูณเยอะอยู่แล้วนะไม่ต้องเปิดกาชาเพิ่มก็ได้เหมือนกันนะครับข่าวสารอีเวนต์เทเชอร์เทเชอร์แบบมาในวันที่16นะครับ16บ่าย3โมงนะครับเน้นย้ำนะครับ16บ่าย3โมงนะครับและก็จะจบในวันที่23ทุ่มนะครับเน้นย้ำครับ16บ่าย3โมงเทเชอร์แบบหมานะครับไม่ใช่10โมงเช้านะบ่าย3โมงของวันที่16นะครับข่าวสารอีเวนต์การชาใหม่ตัวใหม่ก็มีประมาณนี้เนาะน้องต่ายคู่วันด้าเนี่ยน่าสะสมนะแต่คิดว่าหลังจากจบอีเวนต์นี้ไปคงจะได้ใช้งานน้อยลงมากๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วกันไปฮะสวัสดีครับ